สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญขวัญถุงเล็กๆนะครับอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับขนาดประมาณสัก2เซนนะครับเพื่อนๆนะฮะสิงห์บุรีนะครับปีพ.ศ.ก็ประมาณปี3เดี๋ยวดูก่อนปี36นะฮะสภาพก็เนี่ยสนิมเขียวขึ้นนะฮะมีเป็นกระไหล่ทองนะน่าจะผ่านการใช้มาแล้วบ้างนะครับเนี่ยนะหูไอ้ห่วงก็หายไปแล้วนะครับลองมาดูกันนะครับซูมดูก่อนนะด้านหน้านะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเป็นดีไซน์เป็นรูปถุงแล้วก็มีเชือกมัดปากถุงอยู่นะครับเนี่ยนะแล้วก็เป็นหลวงพ่อแล้วก็มีข้อความนะครับส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นเหมือนยันพุทธซ้อนเนี่ยนะครับขึ้นไปแล้วก็มีถุงเงินเขียนคําว่าถุงเงินศักดิ์สิทธิ์นะฮะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์36นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดไปทีละด้านนะครับเริ่มจากด้านหน้าที่เป็นถุงมัดเชือกนะครับลองไปดูที่หูเหรียญก่อนนะนะครับนี่นะครับก็ดีไซน์เป็นถุงที่กำลังถูกมัดรวบมัดปากด้วยเชือกที่ช่อมามัดไว้เป็นรูปโบนะครับอยู่ตรงนี้นะเนื้อเป็นกระไหล่ทองนะครับเนี่ยนะยังเห็นความเป็นกระไหล่ที่กระจายอยู่บนผิวนะฮะในส่วนที่ลึกๆ ก็ยังเห็นแต่ส่วนที่นูนเนี่ยก็จะโดนการใช้เนี่ยหายไปบ้างนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้จะเขียนว่าเนี่ยนะฮะวัดพิกุลทองนะครับเนี่ยฮะส่วนด้านนี้ก็จะบอกว่าจังหวัดอะไรนะครับเนี่ยนะเป็นวัดพิกุลทองที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อแพรนะครับเนี่ยนะครับก็แกะสวยดีนะครับนี่นะครับเขียนว่าแพรนะฮะแล้วก็ฉายานะครับเขมังกะโรนะฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเนี่ยนะแพรเขมังกะโรนะครับเนี่ยนะฮะกระไหล่ก็ชัดนะฮะเป็นกระไหล่ทองเดี๋ยวผมเอียงด้านนี้นะครับดูก็เข้มขลังดีนะครับผ่านมาก็30ปีนะครับประมาณนะฮะเนี่ยนะครับสวยทีเดียวนะเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่มากนะกำลังน่าใช้เลยนะครับนี่นะวัดจากตรงนี้เลย2เซนกว่าถ้าตรงนี้นะครับ2เซนพอดีเนี่ยนะครับน่าใช้นะครับมาดูด้านหลังกันครับเพื่อนด้านหลังนะครับก็เหมือนเป็นยันพุทธซ้อนนะแล้วก็กระไหล่ก็เห็นแต่ว่าสนิมเขียวเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะครับตามฟอนต์ต่างๆนะเดี๋ยวไปดูหูเจาะก่อนนะโอเคนะครับหูเจาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นขอบ2ชั้นนะครับเนี่ยลงไปนะแล้วก็ลึกลงไปก็จะมียันนะแล้วก็จะเขียนว่าถุงเงินศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็เนี่ยนะในเครื่องหมายคำพูดนะครับศักดิ์สิทธิ์36เลขไทยนะครับปีนี้66ก็30ปีพอดีนะครับศักดิ์สิทธิ์66 36นะฮะเนี่ยนะยังเห็นความเป็นกระไหล่กระจายอยู่นะครับกระไหล่สวยดีเหมือนกันนะครับก็เป็นถุงเงินถุงทองที่น่าใช้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูขอบตัดสักนิดนึงนะฮะว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้างตัดยังไงเอ่ยนะครับเห็นชัดไหมนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะน่าจะชัดกว่านะฮะก็มีรอยหักนิดนึงเนาะแต่เหมือนจะตัดค่อนข้างคมอยู่นะนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูท้ายเนี่ยนะครับก็มีคลื่นนิดๆเนาะตรงนี้นะครับดูด้านนี้บ้างนะเนี่ยนะครับก็มีคลื่นอยู่ครึ่งหนึ่งเนาะโอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ของเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับสิงห์บุรีนะครับเป็นรูปถุงเงินถุงทองนะครับศักดิ์สิทธิ์36นะฮะเนี่ยนะโอเคมังทะโรนะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเหรียญพ่อแพรเหรียญนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ